ที่นี่คือบุฟเฟ่ข้าวแกง59บาทต่อ20อย่างมันคือมันมีทุกอย่างจริงๆทุกคนอยากกินน่ะน้ำพริกก็9อย่างแล้วอ่ะครับคุ้มแน่นอนเธอเชื่อไหมว่าฉันขับรถมา1ชั่วโมงเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะเพราะว่าฉันมาเอาความคุ้มแต่ฉันเริ่มไม่มั่นใจแล้วแต่ก็ไม่คุ้มมากนะคนเยอะมาก120อย่างฮะ120อย่าง120อย่างเพื่อนๆคะคือร้านเนี้ยมันแบบว่าเราอะมาเพราะว่าเราไปเห็นคลิปในช่องพี่พีทอีทแหลกแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากมามากมากก็คือร้านข้าวแกงบุฟเฟ่59บาทมีเท่าไหร่นะ120อย่างร้านเนี่ยไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่เลยร้านน่ะอยู่ข้างในซอกซอยแต่คนเต็มและที่จอดรถเต็มแปลว่าทุกคนอ่ะมาที่นี่เพื่อที่จะมากินจริงๆจริงครับไม่ได้มาเพราะเป็นทางผ่านหรือใดๆอะไรทั้งสิ้นเลยอ่ะใช่เขาจะเปิดตอน7โมงเช้าถึงบ่าย2นะคะเรามาตอน7โมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูคือความเด็ดของที่นี่คือราคาจำนวนของสินค้าที่ให้เลือกสินค้าหรือพูดว่าสินค้าได้ป่ะจำนวนเมนูรายการอาหารที่ให้เลือก120อย่างเยอะเกินรู้ไหมแล้วถ้ามาวันอาทิตย์แล้วเขามีอะไรนะก๋วยเตี๋ยวไก่เพิ่มขึ้นไปอีกเหรอเพิ่มขึ้นไปอีกแกมันเยอะมากจริงๆเว้ยคือถ้าจะกินครบทุกอย่างอ่ะก็คือว่าอย่างละ50ตังค์เอาจริงนะไม่ต้องคิดครบทุกอย่างก็โอ้เออเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าแบบมีอะไรบ้างจะบอกเลยว่าวันนี้คือโต๊ะในร้านอ่ะคนเยอะมากประมาณ100คนใช่โต๊ะนี่ก็จะประมาณ30โต๊ะใช่คือคนเยอะจริงๆคนแน่นจริงๆไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับมีอะไรครับขอก่อนจริงๆขอบีกินก่อนจริงๆค่ะบล็อกแป้งบล็อกไขมันเบิร์นคุมหิ่งอะค่ะส่งเมก็คุ้มได้แล้วหรออืมข้างเองกว่าจะตัดข้าวเสร็จแล้วนะ15นาทีพอดีทุกคนคือว่าอันนี้มีงานวิจัยจากฝรั่งเศสเลยนะคะว่าช่วยลดการดูดซึมไขมันถึง 28.3% นี่แกเบื่อปะคือฉันบอกทุกคลิปเลยว่าฉันกินแต่ว่าคือฉันกินจริงๆอ่ะทุกคนก็ต้องเข้าใจนิดนึง1คนต่อ1จานลูกค้าต้องสวมแมสทุกครั้งที่ตักอาหารนะคะและตักอาหารกรุณาทานให้หมดถ้าทานไม่หมดนะจะปรับ2เท่านะคะน้ำพริกก็9อย่างแล้วอ่ะแค่น้ำพริกก็และนี่คือดูกับอาหารแกโอ้ผัดผักก็มาผัดพริกขิงก็มีผัดบวบอุ๊ยอะไรอ่ะหนังหมูผัดดอกไม่เคยกินเลยน่ากินจังเบยผัดวุ้นเส้นผัดมะเขือทั้งหมดนี้59บาทไม่อันฝั่งนู้นมีไส้กรอกทอดน้ำแดงโอ้โหมีกะเพราด้วยก็คือมีเมนูอาหารทุกอย่างเท่าที่คุณจะนึกได้เพราะว่านี่คืออาหารแบบว่าราดแกงละ120อย่างมันคือมันมีทุกอย่างจริงๆทุกคนอยากกินอ่ะเหมือนถ้าอร่อยจะสั่งกับข้าวกลับบ้านได้ด้วยเมื่อกี้ได้ยินใช่สั่งกลับบ้านอย่างละ30บาทถูกมากเลยนะกับข้าวกับละ30ปกติมันแบบ60เราสั่งทีละ4จานเลยได้ป่ะ4จานไปพร้อมกันเลยพอได้ได้อ่ะเริ่มก่อนเลยอุ้ยอยากกินเลือดอ่ะอุ้ยยำไข่ต้มเนาะยำไข่ต้มเอามาสวัสดีครับโอ้ไข่ลูกเขยคือลูกเอามีไข่ลูกเขยด้วยเหรอคะไม่มีค่ะเอาแล้วเอา2ไข่ไปเลยอ้าวอุ้ยน่ากินมากเลยค่ะมาเลยครับพี่โอเคค่ะขออนุญาตนะคะเขาผัดถั่วลันเตาด้วยอ่ะเขาผัดถั่วลันเตาค่ะสองชิ้นพอไหมคะพอครับเอาผัดปลาทองค่ะค่ะปลาทูทอดจะมีนะคะอุ้ยปลาทูทอดจะเหลืออะไรเอามาหนึ่งครับต่อไปค่ะโอ้โหตายแล้วนี่ผัดไข่อะไรเอาผัดผัดอะไรไหมกะเพราอุ้ยอันนี้อะไรเอ่ยลาบหมูอันนี้ลาบหมูค่ะอันนี้ผัดผงกะหรี่ทะเลนะคะพี่ผัดผงกะหรี่ทะเลเหรอคะลองนิดหน่อยนะคะเอามานิดนึงก็ได้ครับชักอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะนี่ของรู้ดูทั้งนั้นค่ะนี่ครับนั่นเขาก็ตัดผัดเครื่องในไปแล้วนี่ตับกับตุ๋นผัดหน่อไม้ไปแล้วอันนี้อะไรคะเครื่องในอันนี้เครื่องในไก่เป็นตุ๋นค่ะคุณพี่อันนี้เกี๊ยวค่ะเอาจานเดียวโอเคพอค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยมาเติมได้อีกหนูเอาต้นมะระด้วยค่ะได้ค่ะจังหวัดโอ้ยค่ะไปครับของแกตักมากี่อย่างอ่ะปลาทูยำไข่ไข่ลูกเขยผัดมะเขือผัดถั่วผัดผงกะหรี่ซีฟู้ดไก่ทอดแกงเขียวหวานของฉันนี่จ้ะไก่ทอดเครื่องในผัดกะเพราเขียวหวานผัดหอยลายกระทองยำไข่แล้วก็ต้มจืดมะระขออนุญาตผ่าปลาทูให้ดูได้ไหมจัดไปอาปลาทูบ้างโอ้ยมันมันโอ้ยมีมันมันอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะเนี่ยจบกินดีกว่า
ไม่รู้แกงเขียวหวานค่ะรู้ยังคือร้านข้าวแกงเลยอ่ะร้านข้าวแกงเลยตามมาขาดเลยผัดกะเพรานะคะความเจ๋งคือได้กินหลายอย่างอยากกินกี่อย่างก็ได้ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าต้องสั่งกลับ3อย่างนี่คือกลับ10อย่างคือไม่มีใครว่าเธอตักเรื่อยๆกินได้ก็คือดีผัดหอยลายดีอ่ะเฮ้ยน้ำกระป๋องร้านนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่า3อย่างจะตักอะไรดีเหมือนอยากกินนู่นอยากกินนี่ไปเยอะใช่อันนี้เลยจะ10อย่างก็ไม่มีใครว่าค่ะโอ้ยอยากให้ร้านนี้อยู่แถวออฟฟิศอ่ะเนี่ยยำเยิ้มเห็นปะไข่ต้มเขายังต้มมาดีเลยอ่ะคุ้มแน่นอนมาค่ะขอยืมปลาทูหน่อยได้ปะยืมยืมแล้วไม่คืนนะข้าวปลาทูแกะอุ้ยเราทำเองได้ปะเรากินข้าวปลาทูแกะจานต่อไปเราทำปะแบบเอาปลาทูล้วนแล้วก็มาราดเลยไปต่อกินข้าวก่อนเลยเดี๋ยวค่อยทำปลาทูกันกินกันครับไปเลยไปเลยไปเลยนี่เอาไข่ต้มนี่สักหน่อยเอาเยิ้มๆค่ะเอาเยิ้มๆไปสามฟองครับอีกสักหนึ่งอีกสักหนึ่งแล้วค่ะอีกสักหนึ่งเอ้ยไปอื้อหือโอ้โหน่ากินมากจานนี้เท่าไหร่คะ59ขอคือบุฟเฟ่ค่ะไม่อั้นเอาไปเลยค่ะข้าวปลาทูแกะ59จะกิน10ตัวเขาก็ไม่ว่าเธอขออย่างเดียวกินให้หมดนี่พร้อมรับประทานแล้วครับผมแต่มันต้องคลุกกันปะใช่ต้องขยำคลุกกันอะไรเงี้ยเราก็ใส่น้ำพริกกะปิเข้าไปหน่อยชั้นล่าเลยนะเริ่มเลยอร่อยแล้วครับนี้ถูกตัวนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้แบบฉ่ำๆน่ากินป่ะน่ากินมากน่ากินมากเลยใช่ป่ะมีทุกอย่างในหนึ่งคำทุกอย่างสักนิดนึงยังไงมันใช่หรือไม่โคตรทีเด็ดโคตรทีเด็ดคุกไหมคุกไหมตับเลยแบบตับข้าวแมวอะข้าวแมวคุกยังไงเนื้อปลาทูก็ยังเป็นตอนๆ นี้อยู่ดีนะคะมันเค็มๆนวลๆน้ำพริกกะปิแซ่บๆเปรี้ยวๆกับยำไข่ต้มแบบหนึบๆจบแนะนำอันนี้แหละกินคุ้มมากแนะนำอันนี้สรุปนะคะทุกคนวันนี้เรากินกันแบบจุกมากนะคะทั้งโต๊ะเรากินปลาทูไปทั้งหมด7ตัวแบบแน่นๆนะคะแล้วก็กินไข่ประมาณไข่ประมาณเกือบ10ฟองเกือบ10ฟองอ่ะทุกคนคือเยอะมากให้ทุกคนโหวตอาหารที่ชอบคนละ1 1 2 3ปลาทูน้ำพริกกะปินั่นแหละใช่ไหมใช่เลยใช่ไหมปลาทูแกะน้ำพริกกะปิมันคือที่สุดมันเด็ดมากคือทุกคนต้องมาลองนะแต่ว่าคำเตือนเลยคือน้ำพริกเขาเผ็ดมากทุกคนดูดิป่าโมเจอแบบเจอไปเลยแล้วก็เดี๋ยวตรงข้ามนะคะมีไอติมบุฟเฟ่20บาทด้วยเดี๋ยวจะไปกินเนี่ยวันนี้เรามาวันธรรมดาเสียดายไม่ได้มาแบบวันเสาร์อาทิตย์เออสองทีนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่เมื่อกี้เขาประกาศว่าอาทิตย์นี้ก๋วยเตี๋ยวไก่200กิโลนะคะโหเยอะจุกจุกอ่ะไปแล้วนะเพื่อนเห็นไม่ไหวไปเลย